น้องเบลจามี่แม่มีเรื่องจะมาเล่าให้ลูกฟังนะเรื่องก็มีอยู่ว่ามีวิศวกรจบใหม่คนนึงเนาะจบมาไม่มีงานทำอ่ะแล้วตอนนี้มันจะทำงานยังไงเว้ยจะมีเงินเอามาใช้ได้มันก็คิดว่าเอ้ยไปเปิดคลินิกดีกว่ารักษาคนรักษาคนไข้ก็มีกฎอยู่ว่าถ้ามันรักษาหายเนี่ยนะก็จะคิดค่ารักษา500บาทถ้ารักษาไม่หายก็จะคืนเงินให้คนไข้ 1,000 บาทเรื่องอันนี้ก็ไปเข้าหูหมอเว้ยเข้าหูหมอที่จบมาใหม่นั่นแหละว่าเอ๊ะไอ้หมอคนนี้เอ๊ะจะต้องไปลองรักษาดูซะแล้วมันเป็นวิศวกรอ่ะแต่มันจะมารักษาคนไข้ได้ยังไงวะฝ่ายหมอคนนี้ก็ปลอมตัวมาเป็นคนไข้เข้าไปหาหมอที่คลินิกกันเลยสวัสดีครับคุณหมอผมเป็นอะไรไม่รู้ครับเนี่ยลิ้นผมอ่ะมาเช้ากินข้าวอยู่ดีๆอ่ะไม่รับรสเลยไม่รู้รสเค็มรสเปรี้ยวอะไรเลยคุณหมอมีวิธีรักษาไหมครับโอ้สบายมากอ้าวคุณพยาบาลครับไปหยิบยากล่องที่18มาให้คนไข้หน่อยครับคุณพยาบาลก็ไปหยิบยากล่องที่18มาแล้วก็ป้อนคนไข้ไอ้คนไข้ที่เป็นหมอก็บ่นทุยมันไม่ใช่ยาเนี่ยครับหมอไอ้นี่มันคือน้ำมันเครื่องอะครับอ้าวยินดีด้วยครับลิ้นคุณหายแล้วครับผมขอเก็บค่ารักษาคุณ500บาทคนไข้ก็เดินหัวเสียออกจากคลินิกไปเลยคิดอยู่ว่ากูจะทำยังไงเอาเงินคืนให้ได้วะวันรุ่งขึ้นไอ้คนไข้ก็มาใหม่เลยสวัสดีครับอ้าวเป็นอะไรมาอีกครับวันนี้คุณหมอถามวันนี้ความจำไม่ค่อยดีเลยครับหมอกว่าผมจะเข้ามาหาหมอที่คลินิกได้เนี่ยวนตั้งหลายรอบเลยครับเนี่ยมีวิธีรักษาไหมครับหมอโอ้สบายมากไอ้เรื่องความจำเนี่ยนะคุณพยาบาลครับไปหยิบยากล่องที่18มาหน่อยครับฝ่ายคนไข้บอกเอ้าไอ้ยากล่องที่18มันก็คือน้ำมันเครื่องอะครับหมอเอามารักษาได้ยังไงล่ะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับความจำคุณกลับมาแล้วครับเนี่ยขอค่ารักษาเลยครับ500บาทใครที่เป็นหมอก็เดินออกจากคลินิกไปแบบหัวเสียแย่เลยเสียรู้ไอ้หมอคนนี้ได้ยังไงเนี่ยไอ้ห่าเอ้ยเรียนจบหมอก็ไม่ได้เรียนเสือกมาเอาเงินกูไปได้ตั้ง 1,000 บาทแล้วอาทิตย์ต่อมาไอ้คนไข้ที่เป็นหมอเนี่ยก็กลับมาใหม่กลับมาที่คลินิกใหม่อ้าวสวัสดีครับวันนี้เป็นอะไรมาครับเนี่ยอ๋อคุณหมอครับผมไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยครับตาผมอะเหมือนจะมองอะไรไม่เห็นเลยครับเนี่ยฝ้าฟางหมดเลยมืดไปหมดเลยเนี่ยผมจะตาบอดไหมครับเนี่ยหมอสงสัยจะแย่แล้วคราวนี้ผมขอโทษด้วยจริงๆครับผมขอคืนสตังค์ที่ตกลงกันไว้นะครับผมคงรักษาคุณไม่ได้แล้วล่ะอันนี้ครับเงิน 1,000 บาทไอ้คนไข้ที่เป็นหมอก็บอกเอ้ามันใช่เมื่อไหร่แล้วครับหมอไอ้นี่มันแบงค์20แล้วเนี่ยตาคุณหายแล้วครับเนี่ยผมยินดีด้วยนะครับผมขอเก็บตังค์คุณ500บาทมาอยู่เสียตังค์หมดเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราดยังรู้พังปลาหมอตายเพราะปากใช่ไหมจ๊ะจิ๋วมี่จิ๋วนี่ก็เป็นหมอก็เป็นหมอไงลูกก็เรียนหมอมาพูดไปก็เสียเงินไป